สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลาดีๆแบบนี้กับเรื่องราวที่หลากหลายที่ให้พลังพวกเราค่ะคืนนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมตามมาที่มูลนิธิแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะเป็นมูลนิธิพันดาราหนึ่งในองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมเผยแพร่เรื่องการปฏิบัติภาวนาเรื่องศิลปะเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาแล้วก็มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทั้งในประเทศไทยในทิเบตแล้วก็ประเทศอื่นๆในแถบหิมาลัยด้วยนะคะอย่างเช่นเนปาลก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ทางมูลนิธินี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยจากการศึกษาธรรมะแล้วก็การทำกิจกรรมดังนั้นเมื่อชาวเนปาลนะคะกำลังประสบปัญหาภัยพิบัติครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขานั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมื่อวันเสาร์ที่25เมษายนที่ผ่านมามูลนิธิพันดาราก็เร่งระดมความช่วยเหลือเพื่อที่จะส่งไปช่วยยังประเทศเนปาลอย่างเร่งด่วนเลยนะคะคืนนี้ดิฉันพามาในช่วงที่เขากำลังจัดเตรียมข้าวของอะไรต่างๆค่ะพามาดูนะคะว่าหนึ่งในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยที่ส่งใจส่งกำลังแล้วก็ส่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปช่วยชาวเนปาล นั้นมีรายละเอียดอย่างไรรวมไปถึงตัวผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้เองก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไปพบกับเธอกันค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษฎาวรรณเมธาวิกุลค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิพันดาราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขายุ่งเลยนะคะกำลังช่วยกันแพ็คของไปส่งไปเนปาลใช่อาจารย์ขาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมูลนิธิพันดาราเนี่ยประสานความร่วมมือยังไงที่จะไปช่วยคนที่ประสบแผ่นดินไหวที่เนปาลคะก็คือเรารู้จักผู้ที่ประสบภัยนะคะเพราะว่าด้วยตัวทางดิฉันซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้เรียนภาษาทิเบตที่ประเทศเนปาลก่อนที่จะไปอยู่ที่ทิเบตนะคะแล้วก็ได้รู้จักครอบครัวที่นู่นเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ได้มีการโทรคุยกับทางฝ่ายเนปาลแล้วก็ทราบว่าที่นั่นต้องการความช่วยเหลืออย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของที่พักในเรื่องของเครื่องดื่มอาหารยามูลนิธิก็เลยตัดสินใจที่เราจะบุกเบิกในเรื่องนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดคือตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ช่วยคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือแม้ว่าเราจะเป็นกำลังเล็กแต่เราทำเต็มที่ปรากฏว่าได้รับน้ำใจได้รับความช่วยเหลืออย่างมากภายในเวลา2วันนะคะเหตุการณ์ที่บ้านมูลนิธิเป็นแบบนี้ซึ่งน่าปลื้มใจค่ะคนไทยเรามีน้ำใจสูงมากค่ะอาจารย์ขาช่วยย้อนกลับไปวันที่25เมษายนพอเกิดเหตุเพื่ออาจารย์ทราบหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนานขนาดไหนคะหลังเกิดเหตุเนี่ยประมาณคือวันนั้นอาจารย์ทราบจากข่าวทางสื่อก่อนหรือว่าสายตรงมาหาอาจารย์คือมีลูกศิษย์ที่แจ้งมาแต่ว่าที่ได้นั่งคิดนั่งทำแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยในคืนวันนั้นแล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็เราก็ติดต่อประสานงานค่ะแล้วก็ทำเต็มที่ในหน้าของ Facebookของอาจารย์เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวช่วงนี้มีแต่เรื่องนี้แต่ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของการที่เราแบ่งปันน้ำใจการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นธรรมะที่สำคัญมากความเป็นความตายยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วมนุษย์ตัวเล็กๆเหมือนกับเราไม่ใช่เป็นในฝ่ายของประเทศยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่พวกเราทำได้แล้วเราไม่ทิ้งเพื่อนบ้านค่ะอาจารย์คะตอนที่อาจารย์อยู่เนปาลช่วงปีไหนขออนุญาตพูดเป็นค.ศ. นะคะ1990ถึง1991เป็นช่วงที่ไปทำวิจัยภาคสนามปริญญาเอกทำทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบตแต่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวชาวเนปาลก่อนที่กาฏมันดุแล้วก็ที่เมืองปาตันในหุบเขากาฏมันดุก่อนที่จะไปอยู่ที่เขตชุมชนโพธนาฏเป็นเขตทิเบตอพยพเป็นเขตพระมหาสถูปขนาดใหญ่โอ้โหค่ะ
จากปกติเนี่ยเขาถูกมองว่าลำบากอยู่แล้วแล้วมาเจอสภาพแบบนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนใช่ค่ะนึกภาพไม่ออกเลยเพราะว่าตั้งแต่1990ถึง2015คือปีนี้อาจารย์เดินทางไปเนปาลมาตลอดชีวิตไม่ค่อยต่างตั้งแต่ปี90จนถึงปัจจุบันเราย้อนดูประเทศของเราในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไวเรื่องเทคโนโลยีนะคะเรื่องระบบการสื่อสารการขนส่งแต่เนปาลลำบากเวลาเดินช้าเวลาเดินช้าและทุกอย่างก็คือจะพูดว่าโบรีเอาโนสพรุ่งนี้มาใหม่คือระบบการติดต่อจะไปติดต่อราชการจะไปติดต่ออะไรก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหมายความว่าวันนี้ไม่ทำงานเราก็ต้องอดทน อยู่กับระบบแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคือชีวิตของพวกเขาจะยิ่งช้าไปอีกค่ะกระบวนการความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีข้อกังวลขนาดไหนคะอาจารย์เพราะตอนนี้เนี่ยทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรไม่แสวงผลกำไรอะไรต่างๆนี่ช่วยกันเยอะแต่หลายคนก็ติดมีอุปสรรคเหมือนกันเช่นจะขนของยังไงพาหนะบรรทุกจำกัดน้ำหนักอะไรต่างๆแล้วขั้นตอนในการเข้าประเทศอีกอะไรอีกอาจารย์มีวิธีการยังไงที่จะแนะนำต่อไหมฮะวิธีการหรืออาจารย์เองก็กำลังมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันเราประสานงานตลอดเราก็คือโทรศัพท์คุยกับลูกศิษย์กัลยาณมิตรท่านใดประสาน10ทิศประสานทำอะไรได้ช่วยกันทำแล้วเราก็ได้รับน้ำใจได้การช่วยเหลือกลับมาเมื่อโทรไปเนปาลตอนที่ยังโทรศัพท์ใช้ได้อยู่นะคะเขาก็จะบอกว่าดีใจมากที่จะมาแล้วก็สายขาดอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าต้องไปต้องไปงั้นอุปสรรคอะไรก็ต้องฝ่าไปให้ได้ต้องฝ่าไปให้ได้ตอนนี้นี่รวบรวมสมาชิกอะไรต่างๆมาช่วยกันนี่คือเป็นคนของมูลนิธิอยู่แล้วหรือว่าอาจารย์ประกาศไปแล้วก็เป็นจิตอาสามากันมีทั้ง2แบบค่ะจิตอาสาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนำของมาบริจาคแล้วก็จะช่วยแพ็คกันตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ลูกศิษย์มูลนิธิทยอยกันเข้ามาค่ะบางคนไม่ได้มีเวลาก็ลางานมาเพื่อที่จะมาแพ็คของมาช่วยแล้วพลังแบบนี้ค่ะเราจะทำสำเร็จเพราะว่าพลังบวกนะคะการที่เราจะให้ความรักความกรุณาก็เชื่อว่าอุปสรรคต่างๆจะหมดไปแล้วเราจะรู้ล่วงได้ช่วยอย่างเต็มที่เราจะไปแต่ละครัวเรือนไปในพื้นที่ต่างๆอาจารย์คิดว่าพอขนส่งไปถึงที่กาดมันดุแล้วก็จะกระจายของไปถึงในพื้นที่เลยเหรอคะเราจะมีเซ็นเตอร์ค่ะคือครอบครัวที่รู้จักเนี่ยอยู่แถวบริเวณชุมชนโพธนาถเป็นเขตชุมชนทิเบตนะคะตรงนั้นจะมีส่วนที่เรายังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางเก็บของและผู้ที่อยู่ที่ชุมชนนั้นจะช่วยเรารักษาข้าวของเพราะว่าเป็นผู้ที่เรารู้จักนะคะลูกหลานของเขาตอนนี้ว่างงานจะมาเป็นทีมของพันดารามาช่วยเราแจกของกระจายของไปในเขตต่างๆแล้วเราก็มีความหวังว่าเราจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการการความช่วยเหลือมากที่สุดตอนนี้ข่าวคราวอาจจะอยู่ในเขตเฉพาะตรงกลางของกัดมันดุแต่เราไม่ค่อยรู้เลยว่าชายขอบเป็นยังไงอย่างมีคนถามว่าพักตะพูเป็นยังไงตอนนี้เรายังตอบไม่ได้เราก็หวังว่าเราจะตอบได้เราก็ไม่ออกมาเยอะเท่าไหร่จากชายขอบเราก็อย่างโพคาราซึ่งเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยโพคาราแทบจะไม่ค่อยมีข่าวรู้แต่ว่าถนนปิดมีผู้เสียชีวิตจากการเดินทางพยายามจะกลับมากัดมันดุแล้วกลับไม่ได้ค่ะอาจารย์คะข้าวของที่ไปส่วนใหญ่เป็นอะไรบ้างมีเต็นท์นะคะมีตั้งแต่เต็นท์ขนาดใหญ่นอนได้ 5-6 คนมาจนถึงเต็นท์ 1-2 คนเช่นแม่กับลูกหรือว่าผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเต็นท์มีถุงนอนมีผ้าห่มอาหารแห้งมีน้ำน้ำนี่จำเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งที่หนักมากนะคะในการขนส่งเราก็ตอนนี้พรุ่งนี้ยังเอาไปได้จำนวนจำกัดแต่ก็หวังว่าจะนำไปได้เต็มที่และเมื่อไปถึงตรงนั้นก็จะนำสถานการณ์มาบอกเล่าเพื่อให้ทางฝ่ายบ้านเราได้รู้ว่าเขาขาดแคลนอะไรมากๆแต่เมื่อวานนี้อาจารย์ได้คุยกับคุณหมอชาวทิเบตซึ่งไปทำงานที่เนปาลและประสบเหตุการณ์พอดีนะคะคุณหมอได้รับการช่วยเหลือให้กลับมาแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำดื่มขาดแคลนมากๆเขาบอกตอนนี้ขายขวดละร้อยแล้วใช่ค่ะหรืออาจมากกว่านั้นนะคะใช่
นั้นเรารู้ว่านี่คือปัญหาพยายามปกติเนปาลก็มีปัญหาเรื่องน้ำอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็ระดมสิ่งของจำเป็นอุปโภคทั้งบริโภคที่อย่างน้อยยังชีพยืดเข้าไปสักนิดนึงกว่าความช่วยเหลือหนึ่งจะตามไปแล้วผู้คนก็มีน้ำใจแล้วก็คือคิดอย่างละเอียดเช่นนำลิปมันมาให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวว่ามันจะตรงนั้นปากแห้งนะคะไม่มันจะไม่สบายตัวถูกไหมคะผ้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะผ้าอนามัยคือเตรียมไปทุกรูปแบบแม้แต่ลูกอมให้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆมีความสุขแม้แต่เล็กๆแล้วก็ได้มีน้ำตาลที่จะช่วยเขาค่ะนี่ก็คือความช่วยเหลือของมูลนิธิพันดารานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าดิฉันจะคุยกับอาจารย์กฤษดาวันกันต่อนะคะถึงที่มาของมูลนิธิแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจารย์อยากจะ เชิญชวนอยากจะสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยได้มีโอกาสส่งใจส่งของหรือแม้แต่กระทั่งจะช่วยกันคนละไม้คนละมือไปยังชาวเนปาลได้อย่างไรบ้างสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษฎาวรรณเมธาวิกุลค่ะประธานแล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพันดารามูลนิธิเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงคะอาจารย์เริ่มมาด้วยการที่อาจารย์ได้เดินทางเข้าไปในเขตทิเบตทิเบตในประเทศจีนได้ไปรู้จักครูบาอาจารย์แล้วก็ชาวทิเบตหลายๆคนที่มีจิตใจที่อยากจะทำโรงเรียนแต่ตอนนั้นตอนที่อาจารย์เข้าไปตอนนั้นคือไปทำปริญญาเอกไม่ค่ะตอนนั้นจบแล้วเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาค่ะอาจารย์เข้าไปทำวิจัยอยู่ที่อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทำวิจัยวิจัยเรื่องในทิเบตตะวันออกเกี่ยวกับภาษาของทิเบตในภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ได้เดินทางไปในเขตทิเบตหลายแห่งทีนี้คราวนั้นเนี่ยได้เข้าไปในเขตชนเผ่าเร่ร่อนได้เจอพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งตั้งโรงเรียนแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจที่ท่านอยากจะพัฒนาบ้านเกิดของท่านให้เด็กๆได้ไม่ต้องเดินไกลเพื่อจะไปโรงเรียนให้ได้เรียนในชุมชนก็เลยคิดว่าเรียนหนังสือสูงจบปริญญาเอกทำงานในมหาวิทยาลัยอย่างดีของประเทศไทยเราน่าจะได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อพวกเขาเพราะเรามีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ก็เลยคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตั้งองค์กรการกุศลคือเริ่มมาจากการอยากจะช่วยเด็กทิเบตนะคะแล้วแรงบันดาลใจอาจารย์ก็คือไปเห็นพระภิกษุทิเบตที่ไม่มีเงินที่ไม่มีเงินแล้วก็อยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากถูกต้องค่ะแล้วก็รู้สึกกลับมาดูตัวเองเราเขียนภาษาอังกฤษได้เราน่าจะเขียนขอทุนสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้การศึกษาที่นี่แล้วก็เลยตัดสินใจตั้งมูลนิธิขึ้นมาอาจารย์กลับมาลาออกจากยังไม่ลาออกค่ะยังไม่ลาออกตอนนั้นยังทำงานจุฬาอยู่มูลนิธิปีนี้ครบปีที่10นะคะแต่ลาออกมาคือประมาณ5ปีค่ะ5ปีแรกยังทำงานที่มหาวิทยาลัยแต่เดินมีโอกาสเดินทางเข้าไปในเขตทิเบตตลอดแล้วเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการที่ว่าช่วยเด็กๆจึงเป็นที่มาของคำว่าพันดาราดวงดาวพันดวงเคยตั้งใจดวงดาวคือเด็กๆเหรอคะเคยตั้งเพราะเด็กดวงดาวคือแสงสว่างน้อยๆแต่เมื่อแสงสว่างเยอะโลกก็จะสว่างไสวแล้วก็เกี่ยวกับพระนามของพระโพธิสัตว์ด้วยก็เลยเป็นที่มาของชื่อมูลนิธิแต่พอกลับมาเอาเข้าจริงงานหลักคือทำในเมืองไทยจัดเสวนาจัดอบรมจัดคอร์สภาวนาแล้วก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่หัวหินค่ะมีโอกาสได้ไปทิเบตในช่วงปิดเทอมเฉพาะที่จุฬานะคะแล้วพอออกมาจึงได้ทำเต็มที่แล้วงานการศึกษาในทิเบตก็กระจายไปสู่การศึกษาของสตรีไปสู่การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมการที่ได้ไปจาริกแสวงบุญไปเดินรอบภูเขาพาคนไทยไปเดินรอบภูเขาให้สัมผัสจิตวิญญาณทิเบตค่ะอาจารย์คะตอนที่อาจารย์ยังไม่ลาออกจากราชการมาค่ะ5ปีแรกที่ทำทั้ง2อย่างเนี่ยทั้งสอนหนังสือด้วยเดินทางไปศึกษาวิจัยด้วยทำอีกส่วนนึงคือพยายามจะระดมทุนเพื่อช่วยเด็กที่เบสด้วยพอถึงวันที่อาจารย์ตัดสินใจว่าจะลาออก
มีคนทักไหมคะมีคนบอกอย่าออกเลยมีคนบอกจะทำอย่างนั้นโอ้โหเอาจริงเหรอเนี่ยอะไรคะเป็นยังไงวะที่ภาควิชาเขาเห็นความมุ่งมั่นเขาเห็นเขาเข้าใจเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจจริงตั้งแต่เรื่องที่เบสมาตั้งแต่ต้นแล้วก็บอกเขาว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมเขาก็คิดว่าคงจะไปบวชเป็นตลอดชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงคือมาทำงานเต็มที่แล้วก็ไปอยู่ที่หัวหินนะคะทำงานการกุศลเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดินจาริกด้วยทำหลายอย่างค่ะค่ะรวมทั้งไปทำในเนปาลด้วยค่ะคนที่นับถือศาสนาพุทธมันมีหลายนิกายใช่ไหมคะอาจารย์อยากจะอธิบายว่านิกายทางด้านทิเบตเนปาลเนี่ยมันต่างจากนิกายที่เรานับถือในประเทศไทยยังไงค่ะของเราเรียกว่าเถรวาทค่ะเน้นการเข้าถึงการหลุดพ้นแต่ละคนทำเต็มที่จนกระทั่งเราเข้าถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมเมื่อทุกคนทำแบบนี้สังสารวัฏก็จะหมดไปแต่ของทิเบตเน้นว่าทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะกลับมาเพื่อช่วยเพราะมีชีวิตที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้เองไม่ใช่นิพพานเขาจะเรียกของเขาว่าได้เข้าถึงพระโพธิญาณได้เข้าถึงพระโพธิญาณแต่จะไม่ได้ใช้คำว่าพระนิพพานแต่ว่าจุดมุ่งหมายแท้ที่จริงเมื่อเข้าถึงพระโพธิญาณแล้วจะกลับมาช่วยสามารถกลับมาได้เพราะว่ามีปณิธานมีอุดมคติที่จะเป็นพระโพธิสัตว์และกลับมาช่วยมนุษย์โลกอีกทีนึงเหมือนกับถ้าเราเรียนหนังสือจนเราเป็นหมอที่เก่งหมอที่เก่งจะรักษาคนไข้ได้หมอที่เก่งจะไม่หายไปจากโรงพยาบาลแต่หมอที่เก่งจะกลับมาอยู่โรงพยาบาลแบบนี้ค่ะ อาจารย์เปรียบเทียบอย่างนี้ทำให้เห็นภาพชัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาแก่นก็คือเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าวิธีคิดบางอย่างปรัชญาบางอย่างรวมไปถึงระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่เวลาเข้ามาอยู่ในโลกของศาสนาพุทธแบบทิเบตมันก็จะมีกลิ่นอายที่มันสัมผัสได้ว่ามันแตกต่างซึ่งอาจารย์ศรัทธาตรงไหนอาจารย์รักหรือว่าอาจารย์หลงไหลในการปฏิบัติธรรมสายนี้ขนาดไหนคะก็ประพรณาตัวอุทิศกายวาจาใจให้กับการปฏิบัติธรรมตลอดไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาติเดียวคือทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงพระโพธิญาณจนกว่าจะเป็นหมอที่เก่งแล้วจะได้มารักษาคนไข้อย่างนั้นเลยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาในสายอันนี้คือวัชรยานถูกไหมคะในสายวัชรยานจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาแบบอาจารย์ต้องรู้ภาษาทิเบตไม่อย่างนั้นอยู่ดีๆเราจะแบบเราอยากจะเป็นวัชรยานบ้างศึกษาก็คงลำบากไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วจริงๆวัชรยานเนี่ยตอนนี้แผ่ไปทั่วโลกชาวต่างชาติที่ไม่รู้ภาษาทิเบตเขาก็ปฏิบัติธรรมได้ดีนะคะแต่การที่รู้ภาษาทิเบตเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้พอได้อ่านคัมภีร์ได้เห็นมันได้สัมผัสมากขึ้นแล้วก็มีคนเคยถามว่าทำไมเราถึงไม่ช่วยเด็กไทยล่ะการที่ได้ช่วยเด็กทิเบตจริงๆทำได้ง่ายเนื่องจากว่าชีวิตไปอยู่ในทิเบตไงคะได้ไปเห็นเหมือนกับศักยภาพเรามีแต่จริงๆแล้วเด็กไทยหรือเด็กทิเบตเหมือนกันก็คือเด็กความเป็นเด็กที่ต้องการช่วยเหลือให้เติบโตแค่นั้นเองเป็นสมบัติของโลกใบนี้เหมือนกันแล้วเราพัฒนาอะไรก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆที่มาเนี่ยที่มาช่วยไม่ใช่ทุกคนที่จะสวดมนต์แบบภาษาทิเบตจริงๆส่วนใหญ่สวดภาษาไทยนะคะสวดความหมายภาษาไทยแต่อาจจะมีมนตราภาษาทิเบตแล้วก็มีเพื่อนหลายคนค่ะที่ได้เข้ามาเป็นจิตอาสาของมูลนิธิโดยไม่ได้ปฏิบัติแบบทิเบตเลยเป็นพุทธเถรวาทเหมือนผู้คนจำนวนมากแต่ว่าเห็นความสำคัญของวิถีนี้ซึ่งเหมือนกับเราเชื่อมโยงสังสารวัฏกับพระนิพพานแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาช่วยอะไรได้เขาช่วยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนไม่มีนิกายเหมือนมันสลายไปมันมีแต่ความตั้งใจที่จะทำเพื่อผู้อื่นหัวใจดวงเดียวกันถูกต้องค่ะความเป็นหัวใจที่เมตตากรุณาแล้วก็แบ่งปันสู่เพื่อนมนุษย์ดังนั้นเรื่องของนิกายนี่คือเป็นเรื่องเปลือกมากๆเป็นวิธีการ
เป็นวิธีการเหมือนเราเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเรียนธรรมศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์เราเรียนวิชากฎหมายอย่างเงี้ยนะคะจากที่ไหนก็ตามสุดท้ายเราก็ได้เป็นทนายความหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเส้นทางต่างกันเท่านั้นเองค่ะแล้วการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเตรียมความพร้อมให้กับเราอย่างวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างในประเทศเนปาลเนี่ยค่ะภัยพิบัติหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามในชีวิตประจำวันของเราการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะสายใดเตรียมเราให้พร้อมค่ะเพื่อให้เรามีสติมีความมั่นคงและออกไปช่วยได้อย่างทันท่วงทีค่ะไม่ใช่แค่ตื่นรู้ภายในตนแต่ว่าตื่นรู้แล้วออกไปช่วยคนอื่นด้วยนี่ก็คือภารกิจของมูลนิธิพันดาราแล้วก็แนวทางในความศรัทธานิกายวัชรยานความเชี่ยวชาญในภาษาทิเบตความเป็นนักวิชาการและนักจิตอาสาของอาจารย์กฤษฎาวันเล่ามาถึงตรงนี้ฉายภาพให้เห็นแล้วนะคะว่าองค์กรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยความงดงามขนาดไหนพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์กันต่อแล้วเราก็จะกลับมาว่าคนไทยสามารถที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลในครั้งนี้ได้อย่างไรอีกหรือไม่สักครู่ค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่ฉันคุยกับอาจารย์กฤษฎาวันเมธาวิกุลมาถึงตรงนี้ถ้าไม่พูดเรื่องนี้ถือว่ามาไม่ถึงมูลนิธิพันดาราแล้วก็เข้าไม่ถึงแก่นที่อาจารย์มีศรัทธามากๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัชรยานมันมีการกราบแบบอัสดางครับประดิษฐ์ที่มันต้องมีทั้ง8ส่วนของร่างกายที่ลงไปสัมผัสกับพื้นซึ่งคนธรรมดาถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยนะคะไม่ไหวหรอกค่ะแล้วคือหนิงเคยไปทิเบตเคยไปเนปาลก็ได้เห็นบ้างนะคะเรารู้สึกว่าโอ้โหทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องศรัทธาจริงๆแต่อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์สร้างสถิติจริงๆไม่ได้ตั้งใจสร้างสถิติอาจารย์แสดงพลังศรัทธาในการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ์ในระยะทางเท่าไหร่คะครั้งแรก80กิโล80กิโลเมตรจากไหนไปไหนฮะจากใกล้ๆนครลาซาเป็นเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองเนทังนะคะจากเมืองนั้นไปเมืองซัมเย่ระยะทางจริงๆเนี่ยระยะทาง100กิโลแต่ที่ได้กลับไปประมาณ80กิโลทำไมคะอาจารย์ตั้งใจอะไรอยู่ในครั้งนั้นคะอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตค่ะคือชีวิตทางโลกสู่ชีวิตทางธรรมอยากที่จะทำชีวิตทางธรรมให้ดีที่สุดเหมือนเป็น turning point เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนั้นจะลาออกจากงานปีนั้นได้แจ้งทางคณะอักษรศาสตร์ทางภาควิชาว่าจะลาออกจากงานเพื่อที่จะมาทุ่มเทในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่สุดเหมือนคนที่เบสที่เมื่อเขาเริ่มปฏิบัติธรรมเขาจะทุ่มเทให้กับการกราบอัสดังคประดิษฐ์จึงตัดสินใจไปกราบจริงๆกราบอยู่ที่เมืองไทยแล้วแต่กราบในห้องพระก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากในขณะที่กราบจึงตัดสินใจว่าอยากจะทำแบบคนที่เบสไปกราบจาริกเพื่อที่จะสลายอัตตาตัวตนอกุศลกรรมใดๆหากได้เคยทำขอสลายให้หมดสิ้นเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีที่สุดอาจารย์ก็ทำสำเร็จด้วยอาจารย์ตั้งใจไว้ก่อนไหมคะหรือว่าอาจารย์ทำไปเรื่อยๆมีสมาธินิ่งแล้วมันก็ไปเรื่อยๆค่ะก็คือเราต้องเริ่มเหมือนกับมีวางแผนเล็กน้อยเช่นวันแรกไม่กราบเยอะมากประมาณ 300-400 ครั้งหลังจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มเพราะว่าเมื่อเราคุ้นกับการกราบบนละที่ราบสูงร่างกายเราก็ไหวแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวต่อสายตาที่มองรอบหรือรถที่วิ่งมาอย่างรวดเร็วไม่มีความกลัวเกิดขึ้นใช้เวลาพอสมควรใช้เวลากี่วันทั้งหมด80กิโลเมตรจ้ะ18วันค่ะ18วันบางวันนี้กราบได้เยอะมากค่ะเพราะว่าจิตนิ่งมากแล้วก็อากาศดีช่วงที่ไปคือพฤษภาคม1ถึง18พฤษภาคมเป็นช่วงที่ทิเบตเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะไม่หนาวจนเกินไปจริงๆค่อนข้างร้อนเมื่อเรากราบแล้วคนทิเบตก็ทึ่งมากทำไมมากราบได้อากาศ
ร้อนสำหรับทิเบตร้อนแล้วทิเบตจะกราบอย่างมากในเดือนธันวาคมหน้าหนาวหาหน้าหนาวพฤศจิกายนค่ะการกราบเป็นการปฏิบัติธรรมที่งดงามมากๆค่ะงดงามมากทั้งกายวาจาใจและสิ่งที่อาจารย์ทำด้วยพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่นี่คือทำให้เหมือนกับเกิดใหม่เลยไหมคะเหมือนกับข้างในมันวันที่ล้มลงไปกราบครั้งแรกกราบหน้าวิหารก่อนนะคะหน้าพระพุทธรูปก่อนที่จะอ้อมหันหลังออกไปบนถนนวินาทีที่กราบพระพุทธรูป3ครั้งเป็นวินาทีที่เหมือนเราได้บวชเราทิ้งชีวิตครอบครัวทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างการงานแม้แต่การงานทางธรรมที่เราใฝ่ฝันตั้งใจอยากทำเราก็ทิ้งเพื่อที่จะออกไปบนถนนมีเรากับการปฏิบัติมีเรากับเส้นทางที่นำเราไปพร้อมกับสรรพสัตว์ที่อยู่ในใจเราและองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เราตั้งจิตว่าประทับอยู่เบื้องหน้าของเราคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ให้ชีวิตทางโลกและชีวิตทางธรรมทุกชีวิตไปพร้อมกับเราจึงกลายเป็นเหมือนกองทัพธรรมยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะสิ่งที่อาจารย์ทำนะคะจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เราต้องเจออะไรอีกมากนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาอาจารย์ก็เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วจากนั้นก็มีมูลนิธิพันดาราเกิดขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมประสานความรักความเมตตาความกรุณาแล้วก็คำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นนิกายใดสุดท้ายแล้วมาอยู่ที่มูลนิธินี้ถูกสลายนิกายไปหมดนะคะแล้วล่าสุดภารกิจที่อาจารย์กำลังทำอยู่เฉพาะหน้าในเวลานี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันอาจารย์บอกว่าเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆนะคะแต่ว่ากำลังช่วยชาวเนปาลอยู่ในเวลานี้สุดท้ายอาจารย์อยากจะขอความร่วมมือสุดท้ายอยากจะสร้างการมีส่วนร่วมจากใครอย่างไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์ค่ะก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาคืออาจารย์จะได้รับคำถามเยอะมากบริจาคถึงเมื่อไหร่จะช่วยได้อีกถึงเมื่อไหร่จริงๆแล้วการช่วยของเราต้องยั่งยืนนะคะเมื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่อาทิตย์เดียวสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือการฟื้นฟูการทำให้เขามีชีวิตที่เป็นปกติสุขดำรงชีวิตอยู่ได้เราอาจจะไม่สามารถสร้างบ้านจำนวนมหาศาลให้เขาได้แต่เราช่วยเขาไปนะคะการประทังชีวิตของพวกเขาเราให้ชีวิตแก่เขาแปลว่าอาจารย์คะสิ่งที่อาจารย์กำลังเดินทางไปในสัปดาห์นี้เนี่ยนี่ก็คือเฉพาะหน้าจุดเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นการเข้าไปช่วยอย่างเร่งด่วนไปเรียกว่าแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้เขามีของอุปโภคบริโภคให้สามารถยังชีพอยู่ได้แล้วก็ต่อไประยะกลางระยะยาวหลายๆส่วนระดมมาก็ว่ากันใหม่และขณะที่มูลนิธิเองก็อาจจะไปอีกก็เป็นไปได้กว่าจะฟื้นฟูเยียวยาจนสมบูรณ์ตอนนี้มองว่าเป็นพันธกิจหนึ่งและเป็นการสอนคณะลูกศิษย์จิตอาสาให้เราพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติอนาคตมูลนิธิพันดาราจะต้องเป็นที่พึ่งของผู้ประสบภัยในประเทศไทยและในที่อื่นๆที่เราสามารถจะช่วยได้เราจะต้องเรียนรู้วิธีการทำอย่างมีประสิทธิภาพและออกไปได้เพราะฉะนั้นการภาวนาของเราก็คือเตรียมความพร้อมให้เราไปช่วยผู้อื่นเราไม่อยากจะพูดว่าสักวันหนึ่งมันจะมาใกล้ตัวหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเราต้องตื่นรู้อยู่เสมออย่างที่อาจารย์บอกต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือธรรมชาติมันคือธรรมชาติที่สอนมนุษย์อยู่ในเวลานี้นะคะแล้วก็ทางมูลนิธิพันดารานะคะก็ได้ประสานกับทางกองทัพอากาศโดยท่านพลอากาศโทมานะประสบศรีเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศก็กำลังประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในการขนส่งถุงยางชีพไปยังเนปาลให้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะการบินไทยก็ช่วยท่านจรัญพรโชติกะเสถียรกรุณาติดต่อคาร์โก้ให้ความช่วยเหลือขนส่งถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นเหล่านี้เป็นเพียงหน่วยงานบางหน่วยงานแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีบางท่านเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วการจะช่วยเหลือเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องขอความเห็นใจแล้วก็การอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยนะคะก็ขอเป็นสื่อกลางในการที่จะกระตุ้นความช่วยเหลือต่างๆให้มูลนิธิพันดาราได้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือชาวเนปาลในครั้งนี้นะคะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะค่ะและนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในคืนนี้นะคะเป็นคืนที่ถึงแม้ว่าจะมีท่ามกลางสถานการณ์ข่าวจากเนปาลก็ยังไม่ได้สบายใจนักแต่อย่างน้อยมุมที่งดงามมุมเล็กๆนี้ล่ะค่ะก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยส่วนหนึ่งนะคะที่ส่งความรัก
ความเมตตาจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลนะคะวันนี้อาจารย์และดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ